สำหรับคลิปในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถวาดรูปไอเทมเทพตามจินตนาการของเราได้เป็นยังไงไปดูถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะให้ผมตายเพราะระเบิด TNT แล้วก็งับ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 จงโปรดไปกดไลค์ในอีก3วิ3 2 1กดแล้วใช่ไหมล่ะถ้ากดแล้วก็แจ๋วเสียงอะไรอ่ะตะลับตะลับครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมเนี่ยวันนี้เขาจะมาล้างแค้นให้ผมก็ใครใครเป็นคนใครใครคนไหนบอกฉันมาสิจะมนุษย์เกย์ใช่ไหมเกย์ที่ขโมยขโมยไปใช่ไหมฮะขโมยอะไรวะอย่าให้บอกเลยคุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมาเล่น Minecraft ถ้าเราสามารถวาดรูปไอเทมก๊อตได้เว้ยเออ wow. แต่ก่อนจะเริ่มดูคุณผู้ชมฝากหัวไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าถึง 10,000 ไลค์ไปเลยใช่ไหมฝ้า เรามาเริ่มวาดภาพแรกกันดีกว่าไอ้ฝ้าเองพร้อมหรือยังมาดิกูจะวาดสุดยอดตัวที่โคตรเท่ไอ้ป้ามึงถอดหน้าขากนี่โคตรแบบไม่เข้ากับตาเลยเอ้ยโอ้ยเท่นี่มันคือหมวกแบบหมวกพระราชวังบาดาลแล้วแต่เลยผมมานั่งวาดคิดก่อนว่าอะไรดีวะคุณผู้ชมจังหวะนี้ผมว่าผมจะเอาแบบไปในเรื่องของที่แบบค่อนข้างมีประโยชน์ละกันคุณผู้ชมพลังสายฟ้าในตำนานเสร็จเลยไหนด้วยฟ้าเลยคุณผู้ชมเฮ้ยคุณผู้ชมผู้ชมดูดิทำไมอยู่ดีไอ้ฟ้ามันเหมือนแบบฮะไอ้ฟ้ามันเหมือนแบบเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไหนมาดูที่คุณผู้ชมไอ้ฟ้าจะมึงว่าฮะมึงวาดกบปะเนี่ยเพื่อนเออไอ้เล็กคือผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเลเลยนะว้าวรีโบลิ่งดิ้งตะดึ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 ง what มาไอ้ฟ้าได้ปะโอ้ยได้คุยคุณผู้ชมผมไม่รู้ผมได้อะไรมามันเป็นข้อความ electric charge 3% เว้ยไรฟ้าเองได้อะไรเอามาโชว์ดิเพื่อนโอ้ยนี่ไงนี่ลุงที่กูเจอตอนเด็กอ่ะ คนนี้เลยคนนี้เลย ลุงอย่างนั้นเหรอ อย่างนี้มึงเจอพลังสายฟ้าวับโอ้ยข้าวเองทำอะไรได้อ่ะมีพลังสายฟ้าด้วยนี่โดนโอ้ยโอ้ยแล้วผมได้ธนูโอ้ยโอ้ยเอาอีกแล้วไอ้ฟ้าเก็บลูกพี่เองไปก่อนเถอะเพื่อนดูดิมันไปแล้วน่ะลูกพี่เอาลูกพี่เด็ก NPC ไปแล้วลูกพี่ใจเย็นผู้ใหญ่บ้านกองผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านไอ้ข้าผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านตามหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะโอเคไปแล้วเจอกันเอาละคุณผู้ชมสำหรับภาพแรกผ่านไปเรามาต่อภาพที่2ดีกว่าเลยก่อนต่อเก็บแปลงก่อนไม่ต้องเปิดแปลงเหล่านี้นี่มีผ่านประสบการณ์นับไม่ถ้วนคือแบบหมายถึงวาดรูปไปเยอะๆเปล่าทำหายเรามาต่อภาพที่2ดีกว่าคุณผู้ชมเองมีไอเดียหรือเปล่าหนุ่มรอบนี้จะวาดแบบสัตว์เลื้อยคลานตัวแรกที่ผมนึกถึงนี่คือเต่าอะเออไม่ใช่แล้วเป็นไรเป็นพักพวกของกูเองที่กูจะวาดเลยอะมางั้นเลยเอาเลยละกันคุณผู้ชมไม่พูดมากผมวาดปีกเลยคุณผู้ชมนี่ถ้าวาดไม่เหมือนปีกมังกรก็น่าจะเหมือนปีกแมลงสาบเลยนะเนี่ยดูทรงแล้วไปครับรอเสร็จเสร็จแล้วหรอใช่รออยู่เฮ้ยฮะ Hello motherfucker อันนี้คือ1ใน4ขุนพลใต้มหาสมุทรพิภพพักพวกของกูเองอันนี้คือหน้าภาพนี้ไปอยู่แบบตรงน้ำนะคุณผู้ชมผมว่าเหมือนเลยคือแบบเหมือนพญางูเหมือนต้นเงินต้นทองแถวคลองหน้าบ้านเนี่ยตื่นดึงตื่นดึงตื่นดึงตู้ได้ไหมฟ้าอุ้ยได้สวยงามเอาวะคุณผู้ชมดูปีกหลังผมเดี๋ยวนะเอ็งพัดใบเขียวๆแต่เอ็งได้ปีกสีดำนี่มันต้องเอาไปย้อมสีเว้ยฟ้าเฮ้ยเอาปีกไฟมันเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะแบบแฟรี่อ่ะแบบพูดผีเสื้อตัวเล็กๆอ่ะเฮ้ยเอ็งดูถูกไปแล้วมันยิงไงคุณผู้ชมนี่ดูของกูไหน what ผมมาแล้วอะไรดูนี่ดูเมดูซ่าดิมันทำให้แบบคิปเปอร์น้อยน่ารักเป็นหินไปแล้วอ่ะว่ะดูมันสนใจเฮ้ยมันสนใจผมหรอ
เรามาต่อภาพที่3กันเลยดีกว่าแล้วก่อนพวกเราจะต่อกันภาพที่3ก็มีเรื่องที่จะต้องบอกฮะทำไมวะเรื่องอะไรแปลงหายต่อเลยรักเกินรักเกินเองจะว่าอะไรวะรอบนี้กูนึกถึงญาติกูอีกคนละรอบนี้เรามีปีกไฟแล้วใช่ไหมผมอยากจะวาดปีกแบบมันม่วงเออเจ้าไอ้จำตัวแรกที่มันจับกินทุกอย่างเลยป่ะที่คือเราอ่ะจะได้ได้ทำไมวะเขามีลูกด้วยนะเว้ยเดี๋ยวกูวาดลูกเขาก่อนตาผีเอาละคุณผู้ชมผมขอออกตัวก่อนละกันเฮ้ยออกตัวแล้วเหรอธรรมดาน้องพี่อย่างไวเออยังไม่สิ้นเลยป๊าบ A few moments laterเสร็จแล้ว What เสร็จแล้วทำไมป้าวาดสวยจังวะแอปมันเหมือนนี่มันเหมือนผู้ใหญ่บ้านเวอร์ชั่นโดนลาวาท่วมเออก็คือแบบเรื่องมันเป็นอย่างนี้เว้ยไอตัวแรกมันกินผู้ใหญ่บ้านเข้าไปใช่ป่ะเออแล้วมันก็ออกมาเป็นไอเดียโอเคเดี๋ยวเราดูเลยละกันพลังมาตั้งรีวิวิ่งดรออิ่งวุ๊บแอปไปดิได้อะไรมาก็ไม่รู้อ่ะสไปเดอร์อายหรอเอาเป็นหุ่นเหรอว้ายไอ้บ้าวาดหุ่นออกมาเดี๋ยวเราไม่เหมือนในโลมแล้วมั้งเอ้าเหม็นน่ากลัวเลยอะไรน่ะเป็นหุ่นเดี๋ยวเหมือนมีเสียงแตกร้าววะอะไรวะว้ายทำอะไรไม่ได้ฮะดวงผมดีกว่านี่คุณผู้ชมดูดูเป็นไงปีกแห่งมังกรดำขึ้นปะล่ะโอ้โหโคตรเท่เลยก้าวคุณรู้ความสามารถของตัวนี้ละทำอะไรดูนะเออที่ขวาอันนี้เขาเรียกว่าหางมังกรป่ะคุณผู้ชมใช่ผมได้หางมังกรออกมาเฮ้ยก้าวเองมีทั้งหางมีทั้งปีกเลยเหรอวะใช่มาดูดิสามารถใช้ตัวเล็กๆอยู่เลยนะไอ้เยสู้ไหวอ่ะคลิกขวาเพื่อใช้ตายมีคนตายไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจื้อไปแล้วจื้อความสามารถของผมเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนแบบถ้าโดนถ้าเข้าไปใกล้ในที่ปล่อยพิษเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นวะไอ้ฝ้ามันมืดใช่หรอมืดเหรอโอ้มายสถานะติดพิษด้วยป่ะมาเนี่ยอันต่อไปเลยป่ะล่ะมาดิผมขอดูแนวปีกผมก่อนโอเคข้างบนเป็นสีดำๆลากมาเป็นดำๆข้างๆโอเคต่อเลยละกุนมาต่อเลยละกันโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมแค่เหลือทำการระบายสีเว้ยไม่ผิดหวังอันนี้ไม่ผิดหวังรอดูรอดูเสร็จแล้วดันเป็นไงเสร็จยังพ่อหนุ่มเสร็จแล้วไหน what หน้านี้นางเงือกอันนี้ตรงกันอะไรเนี่ยมึงอ้วกออกมาเป็นสีดำๆด้วยเหรอวะเว้ยโขดหินไงนางเงือกเลยอ๋อนี่โขดหินเหรอเออโขดหินมองไม่ออกเลยนะแล้วมันเชื่อมต่อกันด้วยว่าแต่เฮกดึงดอยเองดึงดึงวัดดึงดึงผมได้ไอมาไหนลองเสกลองหยิบมาดิเพื่อนเฮ้ยวัดมันมาตีด้วยว้าโยนบกโยนบกเคลื่อนเคลื่อนที่อย่างจ้าโยนบกหนูเกินนี่ไงโอ้โหดูลงน้ำนี่วุ้ดเดี๋ยวน่ากลัวใช้เพลงทำลายจิตใจน่ากลัวว่ะนี่ไงไอ้ฟ้าเห็นปีกยางด้านหลังทำไรได้ผมลงวัดโอ้ยเคลื่อนน้ำแข็งเอ็งยี่น้ำแข็งได้งั้นเหรอว้าหนังเงือกก็มาดิมาเลยเราดังเงือกโอ้ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยกูจะตายแล้วมาสำหรับภาพที่5ผมจะวาดเป็นปีกของโพไซดอนปีกพลังทำลายร้างจะวาดปีกโพไซดอนหรอคิดเหมือนกันเลยแต่กูไม่ได้วาดปีกอะดิเอ้าแล้ววาดอะไรอะน้องไอ้หนุ่มกูจะวาดร่างที่แท้จริงของเขาเฮ้ยนี่ถึงจะเรียกว่าเป็นพลังโพไซดอนหน่อยละกันพลังแห่งซูดโพไซดอนอะไรล่ะแกว่าได้แค่นั้นอย่างงั้นล่ะแล้วแกว่าถึงไหนเหมือนพยานเลยเพื่อนว่าอะไรนะฮะเป็นร่างที่แท้จริงเลยนะมันไหนคือไหนคือตัวแต่คือดวงตาแกไม่เห็นดวงตาที่แท้จริงของท่านหรอกทุบเดี๋ยวก็ทุบเลยเดี๋ยวลองดูนี่เป็นอะไรตุ้มุงตุ้นึงตุ้นึงวับเฮ้ยผมได้ตอนถอดมา
โอ้ปาจีข้าดูด้านหลังด้านหลังว้าใครวะใครวะปลาไหลวะน่ะโอ้น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวนั่นโตไซดอนแล้วผมทำอะไรได้เนี่ยคุณผู้ชมว้าคุณผู้ชมดูผมได้ปีกอีกอย่างมากก็ไม่รู้ไหนลองดูดิใช้ดูดิแกตายแล้วไอ้เจ้าปลาอะไรไอ้เกียร์ใส่ฟ้าได้ด้วยเหรอแต่แจ๋วอยู่แจ๋วอยู่วิวบินไปวิวมีคนตายเท่อยู่อันนี้เท่อยู่คุณผู้ชมเท่จริงแต่ว่าปลานี้ไม่ทำอะไรได้เลยเหมือนเกียร์ลาดอนเลยอันเนี้ยเอาหน้าฟ้ามาสู้กันดีกว่าไอ้หนุ่มเอามามาเดี๋ยวไอ้น้องเราเดียวรู้เรื่องเปิดก่อนได้ปูดตึง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 เปิดเลยเหรอผมไม่อยู่แต่บนฟ้าไปดิบนฟ้าเหรอมันโคตรน่ากลัวเลยคุณผู้ชมดูดิข้าววิ่งเข้ามาดิข้าววิ่งอย่างน่ากลัวโอเคครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับปวดหัวเลยทำไมฟ้ามันต้องเอาตัวแบบแปลกๆมาด้วยวะตัวออกจากนรกเจอคลิปหน้าครับ